下，剪影凝山成塔，把几番春秋冬夏，一碗碧水一段春夏，春夏怎奈金戈铁马，游轮酒趁牵挂，牵挂醉满狂沙，谁到此情暗处是无相，我心暗处在你身旁，谁年前愁酒放且向我，热泪墨远西风凉，谁的相逢一散梦一场，披坚执锐终不忘，谁闻滔滔江水去向何方，只守天涯共逐浪。囊中ตอนที่39阿飞，冷静你，就咪平应该。他就บอกว่ารอข้า。他没读。还没好好在这纷乱里纠缠，欠你那把都还没还。คงจะคงต้องดูว่าพ่อข้าจะสั่งอะไรแหละหากว่าไม่มีข้าก็กลับ48ค่ายไปฝึกเพลงดาบหรือไม่ก็ไปเป็นมือดาบให้กับ48ค่ายจากนั้นบางทีใต้ล่าอาจจะสงบแล้วขออะไรเจ้าสักเรื่องได้ไหมอะไรเหรอข้าอยากขอให้เจ้าแต่งงานกับสามีที่อายุสั้นเช่นนี้20ปีให้หลังข้าจะได้ไปหาเจ้าได้อย่าร้องไห้วันเวลาที่คนได้มาผ่านพบกันเป็นแค่เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นร้องไห้หนึ่งคืนก็เสียเวลาหนึ่งคืนขาดทุนมากเลยนะเจ้าและข้ายังไม่เคยเท่าชราแต่ก็นับว่าเคียงข้างกันมาทั้งชีวิตเสมอต้นเสมอปลายพูดขึ้นมาแล้วรู้สึกโชคดีมากเลย
ไม่จำเป็นต้องอายุถึง 7-80 หรอกเจ้าสิร้องไห้ได้จอมยุทธหญิงโจร้องไห้ไม่เป็นเจ้าไปถึงยอดฝีมืออันดับหนึ่งของใต้ล่าที่เหยียบธรณีพิฆาตจมดินได้แม้ว่าจะตั้งเองก็ตามเจ้าอยากโดนตีใช่ไหมขนมเปี๊ยะทอดจ้าขนมเปี๊ยะทอดแวร์ลันครับมั่งโอเคขนมเปี๊ยะทอดขายไงท่านรู้จะเอาไส้ไหนเรามีไส้เนื้อวัวไส้หัวไชเท้าซอยท่านจะได้ไส้อะไรล่ะเอาเนื้อวัวแล้วกันเนื้อวัว1ชิ้น2เหรียญทองแดงขอรับเอา2ชิ้นได้ขอรับคุณชายหยางเอ๊ะเจ้าคือข้าเป็นคนของพรรคเดินเท้าท่านคือหยางจินใช่ไหมใช่ละข้าเคยใกล้ชิดกับนักพจน์ชิงหุยคนผู้นี้กลับกรอกเป็นอย่างมากเราจะพึ่งวรยุทธ์อย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องคิดกลอุบายด้วยคุณชายหลี่มีความเห็นเช่นใดหรือโบราณว่าไว้จับโจรให้จับหัวหน้าก่อนข้างกายเขามีลูกน้องที่ไม่ได้ความเท่าไหร่ขอเพียงพวกเราโจมตีพร้อมกันน่าจะสามารถชนะได้ที่ข้ากังวลคือคนผู้นี้จะไม่ยอมใช้โฉมหน้าที่แท้จริงปรากฏตัวเขาเอาแต่หดหัวได้ใหญ่แก่อย่างข้าก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าขอเพียงนักพรตชิงหุยปรากฏตัวเมื่อไหร่ใหญ่แก่คนนี้จะบุกเข้าไปจัดการคนแรกเลยลูกของข้าตายด้วยน้ำมือของนักพรตชิงหุยครั้งนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีการเช่นไรยายแก่อย่างข้าก็จะพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อเอาหัวเจ้าโจรชั่วนี้มาให้ได้ไม่เท่าแปดพักหากพูดถึงความแค้นทุกท่านที่นั่งอยู่นี่ผู้ใดไม่มีความแค้นบ้างเพียงแต่นักพรตชิงหุยนั่นสามารถทำร้ายคนต่างมากมายทำลายสำนักได้ตั้งหลายสำนักภายในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้ได้คิดว่าคงต่อกรไม่ได้ง่ายๆเป็นแน่เจ้ากลัวงั้นเหรอข้ากลัวซะที่ไหนกันเล่าเฮ้ยไม่เอาหน้าท่านทั้งสองที่เรามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อมาปรึกษาเรื่องแผนรับมือไม่ใช่มาทะเลาะกันเองในเมื่อนักพรตชิงหุยคนนี้ถนัดต่อรบซ่อนตัวตนพวกเราก็ต้องซ่อนไว้เหมือนกันคุณชายหลี่มีความคิดเช่นไรมีแต่ว่าจะต้องให้ทุกท่านร่วมสู้ไปพร้อมกันพี่ยางจินโปรดอ่านช่วงนี้อินเพ่ยก่อกำทำเข็นสังหารนักพจน์ชงเซียวทำร้ายชาวหยุนป้าดินมิอาจให้อภัยพวกเราจะสังหารเขาที่หมู่ตึกตระกูลหลิวเพื่อสร้างกุศลสิพี่โจนี่เป็นจดหมายที่สิพี่หลี่มอบให้ท่านอินเพ่ยกำจัดสี่สำนักฝ่ายธรรมะต่อไปคือไปที่หมู่ตึกตระกูลลิวหลี่เซิงให้พวกเราไปพบเขาที่หมู่ตึกตระกูลลิวเขาจะจัดการอินเพ่ยงั้นเหรอตอนนี้ชาวยุทธกระจัดกระจายพี่เจ้าก็มีศักยภาพของการเป็นประมุขยุทธภพอยู่เหมือนกันเขาทำได้แค่ฝันเท่านั้นแหละอาศัยวรยุทธ์อันน้อยนิดของเขาจะไปสู้อินเพ่ยงั้นเหรอรถหาที่ตายชัดๆ เอาเถอะพวกเราไปช่วยเขาแล้วกันนี่เป็นทางไปหมู่ตึกตระกูลลิวเหรอแน่นอนอยู่แล้วอย่าโจจอมหลงทางจะว่าไปนอกจากจีนคังยังมีสถานที่ใดที่เจ้าคิดถึงอีกไหมแม่น้ำเซียงก็ไม่ไกลจาก48ค่ายนักเจ้าเคยอาศัยอยู่แถบแม่น้ำเซียงเหรอที่ข้าอยู่นานที่สุดก็คือเพิงไหลตอนหลังก็มาอยู่ที่เจียงหลิงสักพักหนึ่งส่วนแม่น้ำเซียงก็แค่เคยไปไม่กี่ครั้งจะมีความเกี่ยวข้องใดกับแม่น้ำเซียงเหรอ
ในปีนั้นพ่อของข้าปราบกบฏก็จมน้ำตายอยู่ที่แม่น้ำเสียงตอนนั้นน่ะข้าอายุได้แค่ขวบเดียวเองต่อมาราชวงศ์ของข้าก็สูญสิ้นไปข้าก็เลยกลายเป็นองค์ชายตกอับเร่ร่อนต่อไปไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคหรือว่าเรื่องยากลำบากอะไรข้าก็จะมาหาคำตอบที่แม่น้ำเสียงอยู่เสมอแม้ข้าจะจำพ่อของข้าไม่ได้เลยแต่จากที่ข้าเข้าใจในภายหลังก่อนที่ท่านพ่อข้าจะออกรบได้สั่งเสียลูกน้องไว้ว่าเขาจะตายที่แม่น้ำเสียงก็เลยกำชับเรื่องงานศพเอาไว้แล้วด้วยสำหรับเขานั้นราวกับว่าจะไม่ใส่ใจกับความตายเลยตอนนี้มาคิดดูแล้วเขาในตอนนั้นกับข้าในตอนนี้อาจจะมีจุดที่เหมือนกันก็ได้ที่จริงเจ้าไม่ต้องหมดอะไรตายอยากเช่นนี้หรอกเจ้ากับพ่อเจ้าต่างกันที่จริงสวรรค์ได้มอบภาระหน้าที่สำคัญให้เจ้าก็เพื่อให้เจ้าเหนื่อยกายลำบากใจเฉยๆทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่โอ้ช่วงนี้เจ้าคงอ่านหนังสือมาไม่น้อยเลยนะเนี่ยเอ๊ะเจ้าเป็นอะไรไปโอ้เจ้าใช้แรงเยอะมากเลยนะข้าหลอกเจ้าเจ้ามาหาผู้ใดหรือท่านคือประมุขหลิวสินะอ๋อข้าคืออูชูชูแห่ง48ข้าเจ้ากลับไปก่อนเถอะไว้วันอื่นค่อยมาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ข้าข้าต้องเชิญทุกคนมากินข้าวอีกเจ้ากลับไปก่อนก็แล้วกันนะไว้ค่อยมาวันอื่นข้าขอตัวนะประมุขลิวชูชูอาซังจะมาได้ยังไงกันเริ่มได้แล้วล่ะวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ84ปีของแม่ข้าคำพังเพยกล่าวไว้ดียิ่ง73 84อยู่มานานลูกหลานลำบากเมื่อไหร่จะจากไปสักทีนี่เจ้ากำลังแช่งใครฮะกำลังแช่งใครกันแม่ใจเย็นๆสิแม่อย่าเพิ่งโกรธสิข้ายังพูดไม่จบเลยนั่งดีๆจ่อเตี้ยมๆแต่ว่าข้าไม่เชื่อคำพังเพยอัปมงคลนี่หรอกเพราะฉะนั้นข้าเลยเชิญทุกท่านมาที่นี่มาสุขีกันทั่วหน้ามาร่วมฉลองวันเกิดให้กับแม่ข้าประมุขหลิวอาศัยงานเลี้ยงวันเกิดเชิญชาวยุทธฝีมือดีเพื่อสังหารมานกากเหล็กโดยเฉพาะไม่ว่าจะมีอุปสรรคใหญ่โตแค่ไหนขอให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นทุกท่านจงดื่มกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญดื่มกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจร่วมฉลองกับอายุแม่ข้า84ฮะเฮ้ยสงสัยเดินทางผ่านป่ายุงชุมเลยกางมุ้งมาคงกลัวไข้เลือดออกกันบ้างมาสเต็ปยศแบบนี้เจ้าคิดว่าเขาเป็นโรคอะไรเป็นโรคแพ้ยุงนะคอยสังเกตการก่อนนะรึกรื้นจริงนะสนุกกันต่อสิขอเรียนถามท่านคือนักรบชิงหุยใช่ไหมทำไมกันเตรียมของไว้พร้อมหรือยังล่ะขอให้ท่านนักรบอภัยด้วยวันนี้วันเกิดของแม่ข้าซ้ำยังมีสหายมาอีกมากมายท่านนักพรตช่วยผ่อนผันให้สักวันได้หรือไม่วันพรุ่งนี้จะนำของที่ท่านนักพรตต้องการมาให้แน่นอนมาเร็วไม่สู้มาได้ถูกจังหวะจริงๆสินะวันนี้ข้าต้องขอดื่มสุราสักจอกหนึ่งเสร็จแล้วได้สิได้
นี่คือของล้ำค่าอะไรกันเนี่ยสิ่งนี้น่ะเป็นของโบราณเล่ากันว่าถูกคาบอยู่ในปากของพญามังกรถ้าอมเอาไว้ในปากจะสามารถแก้ได้ร้อยพิษไม่ใช่ของธรรมดาจริงด้วยท่านพ่อข้าก็เคยได้รับมาเม็ดหนึ่งเสียดายที่ที่บ้านตกอับและสูญหายไปบังเอิญพอดีมิสู้วันนี้ลองเปิดดูให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาสักหน่อยคือทำไมให้ดูไม่ได้หรือยังไงอ๋อดูได้สิรีบยกขึ้นมาเร็วเข้าให้ท่านนักรบดูสักหน่อยขอรับเดี๋ยวมามันตายจริงๆนะเนี่ยผู้กล้าทุกท่านสังหารมารหน้ากากเหล็กซะครับนักพรตชิงหุยคนนี้โดนจับง่ายขนาดนี้เลยเหรอต่อให้มารหน้ากากเหล็กจะร้ายก็ดูไม่ร้ายกาจขนาดสังหารคนของเขาซีลักได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะถูกต้องแล้วเจ้าโจรสุนัขวันนี้ข้าจะต้องให้เจ้าชำระหนี้แค้นด้วยเลือดโอ้โหเฮ้ยทำไมโผล่มาอีก7คนเลยอ่ะตัวเตี้ยกว่าอินเพยไม่ใช่เขาดูจากร่างกายแล้วก็ไม่คล้ายกับอินเพยเลยสักคนใครไม่อยากตายก็รีบไปซะเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่มีแต่ตายกับตายเท่านั้นแหละคิดไม่ถึงแล้วว่าจะโผล่มาอีก7คนเขาไว้หน้าแล้วแต่พวกเจ้าไม่ยอมเองนะอย่าหาว่าพวกเราไม่ไว้ไมตรีก็แล้วกันตายเพื่อคุณธรรมถึงตายก็คุ้มค่าเข้ามาเลยจอมยุทธยางข้าจ๋าตัวจริงออกมาท่านช่วยข้าทวงเวลาหน่อยได้นี่เป็นวิธีที่เสียหายหนักทั้งสองฝ่ายต้องเกี่ยวกับการกินยาเม็ดหงสาแน่รอไว้ข้าได้ข้าเลยวิธีสู้ของพวกเขามีเงาของค่ายกวนฉีเหมือนอยู่ด้วยไม่ได้การแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปยังไม่ทันเจออินเพยทุกคนก็บาดเจ็บล้มตายกันมากมายจะต้องหาสถานที่ที่หนึ่งแล้วใช้หลักการของยัน8ทิศทำลายค่ายกลของพวกเขาซะแยกพวกเขาจากกันแล้วโจมตีทีละคนชูชูเจ้าไปหลบก่อนนะอย่ามาเด็ดขาดเฮ้ย
คตชิงหุยเหตุใดไม่เผยโฉมหน้าที่แท้จริงอาจจะกลัวหัวหดเขียนสามเต็มคุณหกขาดนั่นๆๆไปไหนนั่นไงอยู่นั่นไงตามมาโอ้ยนี่หัวแกเข้าไปยังไงให้ไม่หยุดได้เออไม่น่าพูดเลยด้วยขาดบนซึ่งขาดล่างไปไหนแล้วนี่โอ้ยมีนักปล้นชิงคุยถึง8คนเลยเหรอโหอะไรเดี๋ยวระเบิดมาเรื่อยอีฉางหูหยินผ่าเวลานี้ไม่ออกมาจะรอถึงเมื่อไหร่กันเรียนถามจอมยุทธหญิงโจว่าการผิวปากนี้มีประโยชน์ยังไงนี่เป็นสัญญาลับที่ข้ากับหลีเซิ่งใช้กันเมื่อตอนเด็กไม่ได้ผิวตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินไหมนักโทษชิงหุยน้องข้ามีความแค้นกับเจ้าอยู่หากเจ้าไม่ออกมาพบนางจะไปหาเจ้าเองนะเจ้ารออยู่นี่ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเจ้าก็หนีไปนะนางเด็กบ้าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มากนักได้ไหมอินไพ่ก่อเรื่องไปทั่วอีกแล้วนะปลูกมันกลุ่มนี้แก้แค้นในคนทั้งบ้านข้าจอมยุทธโจข้ารู้ว่าท่านกับมานากากเล็กมีความแค้นที่ยากจะขี้คลายแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นแค่เฉลยหากพวกเราฆ่าคนตามใจชอบมันจะต่างอะไรกับมานากากเล็กนั่นล่ะแค้นพี่ลีครั้งนี้โชคดีที่มีท่านน่ะท่านก้าวหน้าขึ้นมากเลยรู้ไหมข้าโดนท่านซัดจนช้ำไปหมดแล้วอาซังท่านรีบให้ข้าดูเร็วบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรจิบจิบข้าเห็นอินพายหนีไปแล้วอินพายเจ้าอยากให้คนทั้งใต้ล่ารู้ว่าเจ้าเป็นทายาทกระบี่คีรีธาราใช่ไหมปักก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้เป็นอิสระถูกเจ้าหลวงเซิงบีบังคับก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วไม่ต้องฟังคำสั่งจากผู้ใดอีกกลับกลายเป็นเจ้าหลวงเซิงซะเองจะทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาจริงๆข้าสังหารติงขุยเพื่อพวกอ่อนแอที่กล้าโกรธแต่ไม่กล้าพูดพวกนั้นกวาดล้างพวกเขาสีลักที่พอพวกเขาพูดถึงก็กลัวจนตัวสั่นข้ากำจัดน้ำในใจพวกเขาแต่ข้าก็กลายเป็นน้ำในใจอันต่อไปแทนจะบอกข้ามาสิว่ามีเหตุผลเช่นนี้ด้วยเหรอแต่หลังจากนั้นเจ้ารวบรวมสุนัขรับใช้ทำร้ายประชาชน
นี่คือวิถีแห่งความเป็นธรรมด้วยเหรอวันนี้ข้าไม่อยากพูดเรื่องผลกรรมความดีความชั่วอะไรหากจะยอมกลับตัวเป็นคนดีไม่ทำร้ายเหล่าชาวยุทธและทำร้ายราษฎรอีกข้าก็จะปล่อยเจ้าไปร้ายกาจยิ่งนักน่าเกรงขามจริงๆถ้าอยากดูว่าเจ้าจะน่าเกรงขามไปถึงเมื่อไหร่อินเพ่เจ้านี่ช่างเป็นหน้าเป็นตาให้บรรพบุรุษจริงแต่ตนไม่ได้ประโยชน์แบบนี้มีอะไรดีสมองมีปัญหาชัดๆพวกเจ้าเห็นข้าเป็นตัวประหลาดก่อนตั้งหากก่อนนี้ข้าจะเสียสติแบบนี้ข้าต้องการให้ทุกคนกลัวข้าเหมือนอสรพิษข้าจะทำให้ทุกคนต้องหนีหัวซุกหัวซุนเมื่อพบเห็นข้าพ่อของข้าตายแล้วพวกเจ้าตั้งเขาบนแท่นบูชาเคารพเขาเป็นผู้วิเศษที่ยิ่งใหญ่หากวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่สภาพการคงไม่เป็นแบบตอนนี้แน่เจ้าคิดกับพ่อเจ้าแบบนี้น่ะเหรอเมื่อก่อนข้าคิดว่าพ่อข้าตายด้วยน้ำมือของเจิ้งหลัวเซิงภายหลังข้าก็คิดอีกว่าจื่ออินเฉินถึงจะเป็นฆาตกรตัวจริงแต่ว่าตอนนี้คนพวกนี้ล้วนตายหมดแล้วความเจ็บปวดของข้ากลับไม่ลดลงเลยกระทั่งวันนี้ข้าถึงเข้าใจว่ามันน่าขันมากเจ้ากลับขาวเป็นดำพูดจาเหลวไหลเขาว่าเจ้าไม่ใช่แค่คนฝึกยุทธที่ธาตุไฟเข้าแทรกสมองก็ถูกธาตุไฟเข้าแทรกเหมือนกันโจเฟยที่เหิงซานถือว่าข้าติดค้างเจ้าวันนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้ารีบไปเสียเดี๋ยวนี้พวกเราถือว่าเสมอกันแล้วไปอินเพ่ยมือเจ้าสั่นแบบนั้นน่ะเจ้าเอาความกล้าจากที่ไหนมาบอกว่าจะละเว้นข้าข้าจะบอกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะรีบให้พวกผู้ติดตามของเจ้ากลับไปซะมิเช่นนั้นแม้ข้าจะเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายก็ต้องฆ่าเจ้า งั้นก็ต้องดูว่าเจ้าจะมีปัญญาหรือไม่โจหากมีชาติหน้าขอให้ได้พบแม่นางอีกครั้งนอกเมืองหลิงหลิงเรียนเชิญด้วยห่วงใย
เอาเฟยจะต้องเชิญแม่นางมารำลึกความหลังที่บ้านตระกูลจูสักหน่อยบ้านข้าปลูกดอกหอมหมื่นลี้ไว้เต็มไปหมดต่อไปครั้งนี้หากเดินทางได้เร็วอาจจะไปถึงตอนที่ดอกหอมหมื่นลี้แบ่งบานดังคิมาพอดีชายรองพักกำปั้นเหล็กอย่างนั้นเหรอพักกำปั้นเหล็กนี้เดิมก็พอจะมีชื่อเสียงในยุทธภพอยู่บ้างภายหลังพักเสื่อมโทรมลงก็ไม่มีข่าวของพวกเขาอีกเลยในเมื่อทุกท่านเป็นทายาทของสำนักธรรมะเหตุใดต้องสวมหน้ากากเหล็กนี้ด้วยล่ะคิดหนึ่งเป็นพระคิดหนึ่งเป็นมารหากวรยุทธพวกเจ้าสงส่งขึ้นแต่ไม่มีคุณธรรมเป็นหนึ่งในใต้ล่าก็ไม่มีประโยชน์พวกเจ้าถูกสรรพคุณของยาเม็ดหงสาบดบังสายตาถูกคำพูดของอินไพ่มอมเมาคิดว่าใช้กำลังก็จะแก้ไขทุกอย่างได้หรือหวังว่าพวกเจ้าจะสำนึกได้ทันเวลาจะได้หลบอยู่ใต้หน้ากากเหล็กพวกนี้ต่อไปแล้วมาทำเรื่องที่สง่าผ่าเผยบ้างเถอะจอมยุทธลีจะจัดการพวกเขายังไงดีพวกเขาล้วนถูกอินไพ่หลอกลวงในเมื่อพวกเขากินยาเม็ดหงสาเข้าไปคงอยู่ได้อีกไม่นานขังพวกเขาไว้ก่อนจะได้มีโอกาสสำนึกตนได้เลยพวกเจ้าอาบอกเขาออกไปขอรับไปไปลุกขึ้นมาขึ้นไปลุกลุกค่อยก็ได้คิวเดินไปไปเดินไปโอ้ยไปเดินดิเดินอย่าเร่งดิสำนักสิงห์นันสุสานกุญชัยจูเฉินแห่งสำนักสิงห์นันเดินทางมาหลิงหลิงครั้งนี้เกิดเรื่องขึ้นตั้งมากมายแต่ละเรื่องสามารถเล่าเป็นเรื่องยาวได้เลยมีเพียงสำนักซิงนันที่เคยถือโอกาสช่วยไว้กลับไม่มีอะไรให้พูดถึงพบหน้าเพียงไม่กี่ครั้งคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเข้ามาช่วยข้าอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้หากเป็นตอนที่เพิ่งออกมาจาก48ค่ายเขาคงรู้สึกว่ามันแปลกอย่างมากไม่กล้ารับน้ำใจนี้ไว้แต่ว่าตอนนี้ข้าที่จริงในใจข้าเข้าใจดีหากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเกรงว่าเขาคงช่วยเจ้าอยู่ดีข้ายังไม่ทันจะกล่าวคำขอบคุณกับเขาเลยยังจำหมู่ตึกกำสวนที่เจ้าเคยเล่าให้ฟังได้ไหมปีนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วล่าตอนนี้แม้แต่นักแสดงที่ไร้ฝีมือล้นไม่ยอมออกแสดงแล้ว จริงสิตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามทุกคนล้วนเหนื่อยกับการหนีตายที่แสดงกันอยู่ก็มีแค่เรื่องความแค้นของบ้านเมืองเท่านั้นแหละเรื่องราวความรักไกลตัวเกินไปไปเถอะอย่างน้อยต่อไปก็จะได้ช่วยสำนักสิงห์นันเล็กๆไม่ให้โดนรังแกได้ก็ดีแต่ว่าข้ายังคงหวังว่าในยุทธภพมีผู้รักความเป็นธรรมมากกว่านี้คอยปกป้องมวลชนให้ประชาอยู่เย็นเป็นสุขท่านจะต้องช่วยข้าวางแผนแล้วล่ะนะนั่นไงจอมยุทธลีท่านดูสินี่จอมยุทธโจจอมยุทธทุกท่านทำอะไรกันเนี่ยข้างงไปหมดแล้วจอมยุทธลีพวกเรามาเพื่อขอบคุณท่านหากไม่ใช่ท่านเรียกพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจต่อกรมานากากเหล็กความแค้นระหว่างตระกูลโจของข้าและมานากากเหล็กเลงว่าตอนนี้ไม่มีทางแก้แค้นได้จอมยุทธลีรับการคารวะจากพวกเราด้วยนี่เดี๋ยวมิกล้ามิกล้าประมุกเหลว
ดำยุทุกท่านรีบลุกขึ้นคือเขาก็แค่ทำไปเพื่อช่วยชาวบ้านเป็นคนที่ออกหน้านำก็เท่านั้นน่ะทุกอย่างล้วนอาศัยทุกคนร่วมกำลังความคิดจริงใจสามัคคีขอบคุณจำยุทุกท่านดิทราบว่าพี่น้องที่บาดเจ็บดีขึ้นหรือยังพี่น้องที่บาดเจ็บพวกเราล้วนจัดการหมดแล้วครั้งนี้มาตากากเหล็กนอกจากอินเพ่ที่กำลังหนีไปคนที่ไม่ยอมซีโรลาบก็กัดลิ้นฆ่าตัวตายแล้วก็พวกที่รู้ความผิดของตนก็ยินยอมจะแก้ไขความคิดไม่ทำร้ายผู้อื่นจะว่าไปแล้วพวกเขาก็แค่คนไร้ความหวังที่ถูกอินเพ่ ยุยงเท่านั้นเองพวกเขาหวังว่าจะใช้วิธีการที่รุนแรงมาเติมความปรารถนาส่วนตัวแต่ยังไงก็ทำให้อินเพ่หนีรอดไปได้อยู่ดีฉะนั้นฝากจำยุทุกท่านคอยจับตาดูเบาะแสของอินเพ่ด้วยจะได้จับอินเพ่ประหารในเร็ววันแน่นอนอยู่แล้วพวกเราจะสืบเบาะแสของอินเพ่ต่อไปแต่ข้าคิดว่าในยุทธภพนี้กำลังขาดผู้นำอย่างจอมยุทธลีอยู่พอดีเลยล่ะใช่ข้าน้อยเพิ่งจะออกมาจาก48ค่ายไม่มีผลงานประจักษ์ไม่มีทั้งประสบการณ์วรยุทธก็ธรรมดาข้าเชื่อว่าในยุทธภพนี้จะต้องมีจอมยุทธที่แกร่งกว่านี้มีประสบการณ์มากกว่านี้มารับหน้าที่นี้แทนแน่จอมยุทธลีอย่าได้ถ่อมตัวไปเลยเรื่องครั้งนี้เพียงพอจะยืนยันความสามารถของท่านได้อยู่แล้วอ่ะใช่แล้วแต่ว่าข้าไม่ได้ถ่อมตนจริงๆนะข้าก็คิดเหมือนกับทุกๆท่านนั่นแหละเพียงแค่ไม่คาดหวังว่าคนอย่างอินเพ่ยหรือว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกตัวข้าเป็นยังไงข้าย่อมรู้ดีข้าคิดว่าควรที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกว่านี้มารับหน้าที่ผู้นำยุทธภพดีกว่านี่หมายทำไมทำไมไม่ได้สิ่งเลยสามารถขนาดเสียดายไม่ชอบรับตำแหน่งสิเฟยเจ้าคิดอะไรอยู่หักอีกแล้วดาบสลายกำบังท่านพ่อให้ข้ามาเจ้าว่ายังต่อได้อีกไหมการจะต่อขึ้นใหม่ก็ไม่ยากนักหรอกขนาดข้ายังทำได้เลยเพียงแต่ดาบสลายกำบังนี้ใช้วัสดุพิเศษกลัวว่าจะหาวัสดุที่เหมาะสมไม่ได้อีกอย่างนึงถึงแม้จะต่อได้ก็คงไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนดูวิธีใช้ของเจ้าแล้วไม่ถึง3วันก็หักอยู่ดีเจ้าเนี่ยไม่ห่วงตัวเองแต่กลับห่วงดาบถือว่าเป็นคนแรกในหมู่ชาวยุทธเลยจะวางใจเถอะข้ายังติดค้างดาบเจ้าอยู่เล่มนึงไม่ใช่เหรอพอกลับไปข้าจะทบต้นคืนดาบเจ้าสักหนึ่งคันรถห่อด้วยแพรแดงแล้วตีกลองลั่นคล้องส่งไปให้ถึง48ค่ายเลยใครอยากได้ดาบหนึ่งคันรถของเจ้ากันถ้าทำออกมาสวยแต่ใช้การไม่ได้เหมือนเจ้าที่ไม่ทนมือทนไม้จะทำยังไงเอาเป็นว่าจะวางใจเธอข้าจะต้องทำดาบที่ดีที่สุดให้กับเจ้าแน่หลี่เซิงเหรอทำไมไม่เห็นเขาเลยครั้งนี้เอาชนะอินเพ่ยได้เรียกได้ว่ามีสุขกันทั่วหน้าเหล่าชาวยุทธล้วนชื่นชอบพี่ของเจ้ามากเลยง่วนอยู่กับการคบค้ากับเหล่าชาวยุทธข้าต้องขอบคุณความมีคุณธรรมของหลี่ฉางหูหยินด้วยที่ส้มโจมตีมานักกากเลยหากไม่ได้พวกท่านช่วยอย่างเต็มที่ผู้เยาว์อย่างพวกเราคงไม่ราบรื่นเช่นนี้ครั้งนี้ก็โชคดีที่มีแผนของเจ้าข้าก็แค่เปลืองสมองคิดแผนการก็เท่านั้นที่เราชาวยุทธดีกับเจ้าเช่นนี้ไม่เพียงแค่เห็นกันหน้าหัวหน้าใหญ่ของเจ้าเจ้านำทุกคนจัดการกับมารหน้ากากเหล็กจนถอยร่นออกไปทุกคนก็คงเห็นความหวังกันบ้างคนผ่านเป็นใหญ่ทุกคนล้วนรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนที่ทุกคนโดนกดหัวข่มขู่จนแทบจะทนไม่ไหวที่จริงทุกคนล้วนหวังว่าจะได้เห็นคนที่เหมือนกับหลี่เจิงและอินเวินหลานเจ้าน่ะเป็นทายาทสำนักดังเจ้าเข้าใจความหมายของข้าไหมข้ากับท่านปู่นั้นยังห่างชั้นอีกไกลอย่าได้ดูแคลนตนเองเลยคนที่จะเป็นผู้นำของใต้ล่าได้บางครั้งก็ไม่ต้องเป็นคนที่วรยุทธ์สูงส่งที่สุดอย่าทำให้เหล่าผู้อาวุโสที่จริงใจกับเจ้าผิดหวังล่ะ
หากข้าได้รับจดหมายของเจ้าแต่มาช่วยเจ้าไม่ทันล่ะเจ้าก็มีความคิดจะรอความตายอยู่แล้วใช่ไหมที่นี่มีชาวยุทธมากมายมาชุมนุมกันข้าจะเดิมพันกับเจ้าเพียงคนเดียวได้ยังไงว่าแต่ประเมินอินเพ่ยต่ำไปถ้าหากมาเร็วกว่านี้ขอบคุณจอมยุทธหญิงโจที่สละชีวิตช่วยเหลือได้หรือยังเฮ้ยได้แล้วได้แล้วชาวยุทธเหล่านี้เนอะวันนี้สามารถสรรเสริญเยินยอคุณชายหลีได้วันพรุ่งนี้อาจถ่ายทอดวิชากระบี่ที่แทงอินเพิร์ส250คนจนตายให้เจ้าเพลงหนึ่งวันมะรืนอาจจะยกเจ้าเป็นประมุขยุทธภพวันมะเรื่องอาจจะมีธรณีพิฆาตสักคนหรือจอมมารที่โผล่มาจากซอกหลืบใดแห่งหนึ่งมาหาเรื่องเจ้าก็ได้ถัดไปจากนั้นเองไม่แน่ว่าอาจจะเพราะเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเล็กๆไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าก็อาจกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกินความสามารถที่แท้จริงได้หัวเหรียญเท่าคนต่อไปก็คือเจ้าวางใจเถอะนะอินเพ่ยก็ดีหัวเหรียญเท่าก็ช่างใจคนดีร้ายผิดถูกเป็นเพียงแค่ความคิดชั่ววูบเรื่องในยุทธภพในใจของข้าเนอะก็ย่อมรู้ดีว่าควรจะทำยังไงก็ได้ยังไงเจ้าก็ระวังตัวด้วยแล้วกันอย่าเอาแต่คิดบัญชีแก้แค้นกันไปมาจนถูกคนตัดหัวกลางดึกแล้วกันไปไม่ไปอากว่าต่อไปจอมยุทธโจมีเรื่องอันใดก็รีบมาหาข้าได้เลยนะอ๋อแน่นอนจอมยุทธโจรอสักครู่แม่นางอูจะมาหาข้ามีเรื่องใดหรือไม่ทราบว่าพอมีเวลาหรือไม่ขอคุยด้วยสักหน่อยข้าขอตัวไปทำธุระก่อนพวกท่านคุยกันไปนะจอมยุทธโจขอไม่ปิดบังข้ากำลังเรียบเรียงคัมภีร์วรยุทธ์ก่อนหน้านี้เห็นท่านกับมานากากเหล็กต่อสู้กันผู้เยาว์เริ่มใสเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าจะมีโชคหรือไม่ขอให้ท่านบอกวรยุทธ์ของท่านแก่ข้าข้าจะได้จดบันทึกจะได้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆแม่นางอูน่ะมองการไกลยิ่งนักข้ามีความคิดเช่นนี้มาโดยตลอดท่านชมเกินไปแล้วแม้วรยุทธ์ตระกูลโจของเราจะไปเพียงสำนักเล็กๆแต่ในปีนั้นก็เป็นเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเราตอนที่ตระกูลโจของเราโดนข้าล้างตระกูลข้ากลัวว่าวรยุทธ์ตระกูลโจของเราจะสาบสูญไปจริงๆท่านวางใจเถอะข้าจะเรียบเรียงอย่างสุดฝีมือพี่หยางจะไปแล้วเหรออ๋อใช่ข้าคิดว่าข้าจะกลับไปดูหุบเขายางเล็กหน่อยอะเอาเถอะเจ้าอยากไป48ค่ายไม่ใช่เหรออยากไปก็ไปเลยสิข้าไม่ไปหรอกพวกเจ้าไม่อยู่ข้าจะไปทำไมอะพวกเราไม่อยู่แต่มีคนอื่นอยู่นะตอนนั้นวันหนึ่งจู่ๆอินเวิร์นหลานก็มาหาข้าแล้วมอบคำพีกระบี่คีรีธาราให้ข้าบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ให้ข้านำคำพีมอบให้แก่ทายาทตระกูลอินเขาคงจะรู้ว่าตัวเองได้เข้าไปพัวพันในความลับของฟ้าประสานสมุทรแล้วคงจะมีเคราะห์มากกว่าวาสนาเรื่องนี้ไม่มีชาวยุทธคนใดรู้แต่กลับอยู่ในใจข้ามาถึง20กว่าปีนี้ข้าคิดไปคิดมาคิดว่าตอนนี้ที่เหมาะที่สุดก็คือมอบให้กับเจ้า星河随水流聚散
岁岁新年坠落船，此生既有了这牵绊，我怎好独自安然。还没带你纵横群山，还没将你的发亲吻，还没好好在这纷乱里纠缠，牵你那把都还没还。为你愿把热血洒，管他又是谁的天下。既然直觉飘到哪里才是家，不如让我把你融化。当春炎凉无心，却化作前世的铠甲。挚爱无话，